โยกเยกเชิญยิ้มจับมือแฟนสาวนอกวงการเข้าประตูวิวาแล้วเชื่อว่าหลายคนนั้นยังคงจำกันได้ดีค่ะสำหรับตลกโยกเยกอัครเดชรอดวินิตหรือว่าโยกเยกเชิญยิ้มนะคะล่าสุดสละสดแล้วล่ะค่ะจับมือแฟนสาวนอกวงการจ้อยกฤษมนทับทิมแดงค่ะเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยถือเลิกดีค่ะของช่วงเช้าวันนี้15กุมภาพันธ์จัดพิธีมงคลสมรสขึ้นนะคะหลังคบหาดูใจกันมานานมากกว่า10ปีแล้วค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความรักของคู่บ่าวสาวป้ายแดงท่ามกลางสักขีพยานทั้งคนในครอบครัวญาติสนิทรวมไปถึงตลกในวงการรุ่นใหญ่นะคะที่เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งค่ะอาทิโยงเชิญยิ้มนงเชิญยิ้มและพันผู้แตกเป็นต้นละค่ะและแน่นอนค่ะว่าทางเรานะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยละค่ะงานนี้ก็ขอให้มีทายาทไวๆแล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเรานะคะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ